รนด์พูดแบบนั้นเทรนด์พูดจาแบบนี้จะย้ายทีมไหมนะเพราะกระแสกับเรอัลมาดริดครับมันช่างร้อนแรงเหลือเกินแต่เดี๋ยวก่อนครับเพราะว่าจานไฮเนี่ยเห็นอะไรแอบแฝงบางอย่างว่าคำพูดของเทรนด์อเลสซานเดอร์อาร์โนมีนัยยะซ่อนอยู่ฉะนั้นครับจานไฮกระจายเรื่องวันนี้จะพาไปเจาะคำพูดของเทรนด์กันว่าเขาอยากอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปหรือเทรนด์อยากย้ายออกจากลิเวอร์พูลกันแน่เพื่อนๆครับเพื่อนๆคงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าบทสัมภาษณ์ของเทรนท์ที่ถูกตัดทอนมาที่เขาบอกว่าผมอยากเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลในซีซั่นนี้เป็นอย่างน้อยนี่คือสิ่งที่เขาสามารถบอกได้เพราะว่าสัญญาของรองกัปตันทีมลิเวอร์พูลครับกำลังจะหมดลงหลังจบซีซั่นนี้ท่ามกลางกระแสที่ว่าเทรนท์เนี่ยอาจจะเลือกไม่ตกสัญญาและมีเป้าหมายย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดเพราะที่นั่นครับมีเพื่อนซีย่ำปึกอย่างจุดเบลลิงแฮมซึ่งสนิทกันมากๆตอนอยู่แคมป์ทีมชาติอังกฤษเราลองไปตีความหมายแรกกันดีกว่าว่าคำพูดของเทรนท์เนี่ยมันสามารถตีไปทางไหนได้บ้างหากมองในแง่ลบนะครับบทสัมภาษณ์ที่เราเห็นเนี่ยมันดูแอคอาร์ตพอตัวจากหนุ่มน้อยบอลบอยกลายเป็นหนุ่มใหญ่เต็มตัวเคยมีช่วงงอนอันเดอร์สล็อตนะครับจากการถูกเปลี่ยนตัวจากสนามยิ่งมามีคำพูดที่ว่าอยากเป็นนักเตะลิเวอร์พูลเป็นอย่างน้อยในซีซั่นนี้แฟนๆหลายคนเนี่ยยิ่งอาจไม่ชอบหน้าไปใหญ่บอกว่ามาดมั่งแหละดูโอหังมั่งแหละถ้าจะไปเนี่ยก็ขอขายให้ได้เงินในเดือนมกราคมนี้แล้วกันจริงๆแล้วนะครับผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยสามารถคิดแบบนั้นได้เพราะว่าบทสัมภาษณ์ที่มันสั้นจุ๊จู่ขนาดนั้นเนี่ยมันชวนให้คิดในแง่ลบได้อยู่แล้วเพราะว่าเทนครับอยู่กับสโมสรแห่งนี้มานานเกือบ20ปีตั้งแต่ตั้งขายเล่นฟุตบอลฉะนั้นความท้าทายใหม่ๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาอาจต้องการก็ได้เพราะทุกถ้วยครับที่สำคัญเทรนคว้ามันกับลิเวอร์พูลมาได้เกือบหมดแล้วทั้งพรีเมียร์ลีกอังกฤษ FA ครับลีกครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแชมป์สโมสรโลกรวมไปถึงยูฟ่าซุปเปอร์คัพด้วยแต่เดี๋ยวก่อนครับถ้าเราตีความหมายในแบบที่2ล่ะเราตีไปทางด้านดีเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเนื่องจากบทสัมภาษณ์ของเทรนนะครับมันไม่ได้สั้นจิ๋วขนาดนั้นเทรนเนี่ยพูดถึงหลายประเด็นครับทั้งเรื่องการเป็นกัปตันทีมสถานการณ์ของตัวเองในทีมและจบที่นักข่าวครับถามต่อว่าคุณอยากอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไหมซึ่งเทรนนะครับได้พูดถึงเรื่องกัปตันทีมเอาไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมพูดเสมอว่าผมอยากจะเป็นกัปตันทีมของลิเวอร์พูลและนั่นคือเป้าหมายหลักของเขาที่วางเอาไว้ซึ่งไม่ว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นจริงไหมแต่เรื่องกัปตันทีมไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมครับเทรนนะครับได้บอกต่อนะครับเรื่องการต่อสัญญาด้วยเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยู่กับลิเวอร์พูลมา20ปีแล้วเขาได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลไปแล้ว 4-5 ฉบับและในการเซ็นสัญญาณตอนนั้นนะครับก็ไม่เคยมีการเปิดเผยผ่านสื่อล่วงหน้าเลยและครั้งนี้ก็เหมือนกันก่อนที่เทรนนะครับจะทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเขาอยากเป็นนักเตะของลิเวอร์พูลอย่างน้อยที่สุดก็ในซีซั่นนี้นั่นคือสิ่งที่เขาสามารถพูดได้นี่แหละครับคือบทสัมภาษณ์เต็มๆของเทรนอาร์โนนอกจากนี้นะครับเทรนนะครับได้พูดถึงเรื่องที่ผลักดันตัวเองพร้อมจะก้าวพัฒนาต่อไปนะครับเทรนเนี่ยบอกไปว่าก็คงเป็นถ้วยแชมป์นะครับเขาต้องการคว้าแชมป์ดังนั้นนะครับเรื่องนี้มันสรุปได้เลยว่าบริบทจากคำสัมภาษณ์ของเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนเนี่ยคือเขาไม่สามารถให้คำมั่นกับแฟนๆได้ว่าเขาจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไหมเพราะว่าการต่อสัญญากับลิเวอร์พูลครับไม่ใช่เขาที่ต้องทำอยู่ฝ่ายเดียวตอนนี้ครับเทรนแค่ทำที่ของตัวเองเนี่ยให้มันดีที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความทะเยอทะยานของสโมสรและลิเวอร์พูลด้วยในยุคของอันเดอร์ชาร์ล็อตว่าจะสามารถคว้าแชมป์ได้มากเพียงใดเพราะว่าเป้าหมายของนักเตะทุกคนครับคือการคว้าแชมป์มาครองอยู่แล้วนอกจากนี้นะครับมีฟาบริซิโอโรมาโน่นะครับสายข่าวคนดังก็รายงานไว้ว่าเทรนเนี่ยให้ใจกับลิเวอร์พูลก่อนมาดริดอยู่แล้วแต่ว่าณตอนนี้นะครับไอเรื่องของการเจรจาสัญญาฉบับใหม่นะครับไม่ได้โฟกัสแค่ขนาดอย่างเดียวแต่เทรนเนี่ยยังโฟกัสเรื่องของโปรเจกต์กีฬาวิสัยทัศน์ของสโมสรอีกด้วยก็หลังจากที่บทสัมภาษณ์ของเทรนนะครับออกมาไม่นานนะครับทางบอร์ดบริหารลิเวอร์พูลเนี่ยก็ให้คำมั่นว่าพวกเขาพร้อมจะสัญญาฉบับใหม่กับเทรนอาร์โนครับด้วยสัญญาระยะยาวพร้อมกับค่าเหนื่อยที่บ่งบอกว่าเขาเองคือคนสำคัญของลิเวอร์พูลเหมือนเดิมโดยหงแดงนะครับพร้อมจะทำตามเงื่อนไขส่วนใหญ่ของเทรนอาร์โนและเอเย่นที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาในการเจรจาครั้งนี้เช่นเดียวกันถ้าทุกอย่างเป็นเช่นนี้นะครับเชื่อว่าเดอะคอปครับก็สบายใจได้เพราะว่าเทรนเองครับก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญให้กับลิเวอร์พูลในยุคของอาร์เนอร์สล็อตนะครับทั้งในเกมรุกและเกมรับจริงๆต้องรอดูกันครับว่าในอนาคตนะครับอีกประมาณ6เดือนหรือว่าอีก1ปีต่อจากนี้นะครับเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนจะต่อสัญญากับลิเวอร์พูลหรือไม่แต่ผมเชื่อลึกๆเลยว่าเขาจะต่อสัญญากับลิเวอร์พูลครับและนี่คือจะกระจายเรื่องใน EP นี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ